สารีบุตรเธอมีอินทรีย์ผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผ่องนั้นเธออยู่ด้วยทำอะไรพระสารีบุตรทูลตอบพระคุณว่าข้าได้อยู่ด้วยความว่างในบัดนี้เป็นวิหารธรรมดีละสารีบุตรบริสุทธิ์เสียยิ่งล้ำที่เธออยู่ด้วยธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้เพราะวิหารและธรรมเด่นคือสุญญตาเน้นความว่างเปล่าจากบาปธรรมเพราะถ้าภิกษุหวังว่าเราตั้งใจเพื่อบำเพ็ญวิหารธรรมพึงอยู่ด้วยสุญญตาภิกษุนั้นพินิจพิจารณาอยู่ว่าเราเข้าบ้านเพื่อมาบิณฑบาตโดยทางใจเราเที่ยวบิณฑบาตในโอกาสประเทศใดและเรากลับทางไหนในที่นั้นเราได้มีฉันทะความพอใจและความใคร่หรือราคีความโกรธขุ่นเคืองขีและความหลงโง่แห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งอยู่ทางตาบ้างไหมสาลีบุตรตอบไปว่ายังมีอยู่ดังเดิมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อาทิตย์ละ5วันและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงกลมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาคือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีหยุดทุกวัน ก็เป็นการนำเอาพระไตรปิฎกมาพูดคุยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
ได้รับฟังกันได้พินิจพิจารณาเป็นการทบทวนเล่าความหลังเพราะว่าเราเป็นคนแก่ เป็นคนแก่ก็มีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายประจำคนแก่ก็คือว่าเล่าความหลังเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวอย่างว่า อยู่ไม่มีการงานอะไรไม่มีการงานอะไรก็เอาพระไตรปิฎกมาเล่าสู่กันฟังเป็นของเก่าโดยเฉพาะอันเนี้ยพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทนะฉบับเถรวาทของเรานี้เป็นของเก่าคำว่าเถระนะทีละเนี่ยก็แปลว่าเก่าแก่โบราณโบราณส่วนพระไตรปิฎกใหม่ก็ของฝ่ายมหายานนะของฝ่ายมหายานนี่ก็เขาก็เขียนขึ้นมาใหม่ไม่เอาเก่าของพระเถระที่ทำเมื่อสังคายนาครั้งแรกนะเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเนี่ย2,600ปีมาแล้วเนี่ยที่ทำเมืองราชคฤห์ที่เวพาระบรรพตนะที่ภูเขาเวพาระก็มีฝ่ายพระเถระที่มาทีหลังไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่เอาด้วยก็มาเขียนขึ้นกันใหม่เป็นพระไตรปิฎกฉบับก็เรียกว่าเป็นฉบับฉัตรธรรมบุญดริกฉบับใหม่ของฝ่ายมหายานของฝ่ายพระมหายานนะก็คือเขียนกันขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณก็คือความจริงเขาแยกเป็นมหาสังคิกะเป็นพระส่วนใหญ่ที่มาไม่ทันการทำสังคายนาครั้งแรกกันนะเขาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับการทำสังคายนาของพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีเนี่ยพร้อมกับพระอรหันต์500รูปเนี่ยที่ทำกันครั้งแรกเขาก็แยกตัวออกไปจนถึง300เดี๋ยว345เนี่ยนะประมาณ300ปีอะจึงแยกจริงๆเมื่อคราวทำสังคายนาครั้งที่3ที่เมืองปาตาริบุตรหรือเมืองปัตตานะปัจจุบันเนี่ยนะก็จึงแยกจริงๆคือนี้แยกเป็นมหาสังคีกะกับเถรวาทเถรวาทของเราเนี่ยนะเขาเป็นคนตั้งเองอ่ะมูมหาสังคีกะก็ตั้งเขาเป็นมหายานแล้วก็เรียกเรานี่ว่าเป็นเถรวาทเป็นหีนยานเนี่ยเมื่อ300ปีที่ผ่านมา200กว่าปี234 234ปีทำสังคายนาครั้งที่3ก็แยกเป็นมหายานกับเถรวาทกันเลยตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีเขาก็เขียนมาละเขียนมานานละเขียนพระไตรปิฎกฉบับของฝ่ายมหายานเนี่ยฝ่ายมหายานต่างกันยังไงก็คือว่าของเขาก็เขาโครงธรรมะที่พุทธองค์ทรงแสดงนั่นแหละแต่เขาเพิ่มเข้ามาใช้ภาษาก็ไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็เพิ่มใหม่เนี่ยเพิ่มธรรมะใหม่เข้ามาอย่างสัทธรรมบุญดริกสูตรเนี่ยก็เรื่องขันห้าอายตนะอะไรต่างๆนี่เหมือนเดิมอ่ะ
เหมือนกันแต่เขามีสูตรใหม่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสที่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงคือนอกจาก84,000ข้อนี้ไปนะเขาก็มีเพิ่มใหม่เข้ามาเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดอ่ะแต่ว่าไม่ได้แสดงที่มาแสดงที่พระเถระฝ่ายเถรวาททำสังฆายนากันนี่ก็แค่หยิบมือหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าใบไม้เนี่ยมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถือใบไม้ในมือขึ้นมาแล้วก็ถามว่าไม้ใบไม้ในมือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายตอบว่าในป่ามากกว่าในมือมีน้อยเดียวหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบใบไม้ขึ้นมาพุทธองค์ก็ตรัสว่าธรรมะที่เรารู้เนี่ยมีมากเหมือนกับใบไม้ในป่าแต่ที่นำมาแสดงเนี่ย84,000ในช่วงอายุของพระองค์เนี่ยน้อยเดียวในฝ่ายมหายานก็ถือพุทธดำรัสนี้ว่าที่เขาขึ้นว่าขึ้นมาใหม่เนี่ยธรรมะที่เขาว่าเขาเขียนก็ขึ้นมาใหม่นอกจาก84,000ที่เราทำสังฆายนากันเนี่ยนะนี่เราว่ามากแล้วนะเลยเขายังมากกว่านี้เขาบอกว่าพุทธเจ้ารู้หมดแต่มาไม่ได้ตรัสเท่านั้นเองที่ตรัสเนี่ยก็เท่าที่มีความจำเป็นเท่าที่คนจะบรรลุได้เท่าที่คนจะเข้าใจที่ยังคนยังไม่เข้าใจยังมีอีกมากนี่เพราะฉะนั้นที่เขาว่ามาเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าทางนั้นนะแต่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้ว84,000พระธรรมขันธ์นี่เขาก็ถืออยู่ไม่ใช่ไม่ถือถือบางข้อนะถือบางข้อถือบางเรื่องบางอย่างอย่างวินัยนี่ก็ตัดออกไปเยอะนะที่พระพุทธเจ้าตัดออกไปเนี่ยตัดมาเนี่ยนะตัดออกไปเยอะก็เหลือก็คิดดู227นะที่เราที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วแล้วพระเถระฝ่ายเถรวาทของเรามาบัญญัติกันแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยเมื่อครั้งที่หนึ่งเลยมาเนี่ย227ข้อฝ่ายมหายานมาเหลือ150ตัดออกไปมากเหลือ150ข้อนะที่เมืองไวสาลีที่เมืองไวสาลีเพราะว่าฝ่ายมหายานเนี่ยเขาจะมีแค่150ข้อมาตอนหลังนี้เท่านั้นเองที่พระมหายานฝ่ายอนัมมนิกายของเวียดนามมาเพิ่มเอานอกพระไตรปิฎกเอานอกปาติโมกมาเพิ่ม227เป็น250ปัจจุบันนี่นะอันนี้ทีหลังอันนี้ทีหลังนี่พระสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศเวียดนามที่มาถือกันปัจจุบันเนี่ย250มากกว่าฝ่ายเถรวาทเราเนี่ยไปอีก25ข้อนี่23ไม่นะ23เพราะว่าเขาตัด227เนี่ยเหลือ225แล้วก็เอามาเพิ่มอีก25เป็น250อันนี้ในปัจจุบันนี่นะพระสงฆ์ฝ่ายอนัมมนิกายในประเทศไทยในเวียดนามที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มาเพิ่มอย่างนี้227ตัดไป2ข้อในไอ้ปาจิตตี92นะเหลือ90ปาจิตตี92เหลือ90แล้วก็เอามาเพิ่มใหม่ที่เป็นทุกกฎทุกภาษิตอะไรต่างๆที่อยู่นอกปาติโมกข์เนี่ยเข้ามาใส่เพิ่มเข้าอีกเป็นอีก25ข้อเป็น250ของเราเดิมเนี่ยมี227
แต่ฝ่ายมหายานจริงๆในทิเบตในประเทศจีนอันนี้ในเวียดนามนะอันนี้ฝ่ายมหายานในเวียดนามในจีนจริงๆเนี่ยเขาเหลือแค่150ข้อวินัยนะวินัยเหลือ150ข้อที่อาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์เอามาถือปฏิบัตินะปาติโมกข์150ข้อเนี่ยนะที่ฝ่ายมหายานเขาตัดแล้วให้เขาตัดแล้วเหลือ150ข้อที่ฝ่ายอะไรพุทธวจนะเนี่ยที่อาจารย์คึกฤทธิ์เขาทำในพุทธวจนะเนี่ยเอาที่เหลือ150ข้อเนี่ยในพระไตรปิฎกมันก็อยู่ในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าฝ่ายมหายานเนี่ยเขาเอามามีแค่150ข้อนะนี่ก็เป็นเรื่องพระไตรปิฎกนะเล็กๆน้อยๆอะไรเกร็ดอะไรตัวนี้ก็มีเปิดดูใน YouTube ก็เห็นมีฝ่ายมีเขาทำอะไรพระไตรปิฎกอะไรนอกตำราเนี่ยมีมาอีกแล้วนอกตำราเนี่ยอันนี้หมอมโนอาจารย์หมอมโนทำสารคดีขึ้นมาเป็นพระไตรปิฎกนอกตำราบางนะนอกตำราคือนอกพระไตรปิฎกหรือนอกก็ที่รับการทำสังคายนามาเนี่ยการทำสังคายนาเรื่องเกร็ดของการทำสังคายนาเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยมันนอกตำรานะนอกตำราก็เห็นใน YouTube นะอาจารย์หมอมโนนายแพทย์มโนเนี่ยก็ทำนอกตำราขึ้นมาอีกแล้วก็เอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในพระไตรปิฎกบ้างในที่นั่นที่นี้พุทธประธรรมรัตที่พระองค์ตรัสตรงนั้นตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในพระสูตรบ้างในวินัยบ้างอะไรบ้างมาเห็นมีอยู่ใน YouTube ก็เป็นความคิดเห็นเป็นการรวบรวมเอาพุทธดำรัสตรงนั้นตรงนี้มาปฏิปต่อกันมาเล่าเรื่องการทำสังขายนาเรียกว่าความรู้นอกตำราเขาว่าเองนะเขาว่าเองว่าเป็นนอกตำราดังนั้นก็เรื่องของการเขียนพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวก็แสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาทำขึ้นมาแต่ว่ารายการพระไตรปิฎกของเรานี้ไม่ใช่เป็นความเห็นส่วนตัวนะตามฉบับเดิมฉบับเถรวาทฉบับเถรวาทที่นำเสนออยู่ทุกวันนี้นะไม่ได้เพิ่มเติมใหม่ไม่ได้เอานอกตำรามาว่านะว่าในตำราของเรานี่ว่าในตำราไม่ได้เอานอกตำรามาว่าแล้วก็ไม่ได้ว่าขึ้นใหม่เหมือนฝ่ายมหายานเหมือนพระธรรมยุทธฉบับมหายานอันนี้ว่าขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าไงนะพระพุทธเจ้ารู้แล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ย
เยอะกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วแสดงแล้ว84,000พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทเนี่ยอย่างอื่นยังมีอีกเยอะมากมายเหมือนกันที่เขาว่ามาเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วว่าเขาว่าไปอย่างนั้นเวลาทีนี้เอาไปเอามาก็ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้เป็นสูตรที่เก้าเป็นสูตรที่เก้าคือปิณฑปาตปาลิสุทธิสูตรวันนี้ปิณฑปาตปาลิสุทธิสูตรก็เป็นสูตรที่เก้าในสลายตนะวรรคสลายตนะวรรคเป็นวรรคที่ห้าวรรคสุดท้ายในอุปริปันธาตมัชฌิมานิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะปกสีฟ้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสังคายนาชำระชำระนะชำระกันขึ้นมาเมื่อคราวพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงมีพระชนมายุครบ60,000 ปีฉบับมหาจุฬานี่เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่9ตอนนี้ก็เป็นพระบรมราชินีพันปีหลวงนะเป็นฉลองเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ92,000 ปีเนี่ยเมื่อ12 สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ย92,000 ปีก็เป็นพระบรมราชินีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์สวรรคตไปแล้วองค์ปัจจุบันเป็นรัชกาลที่10พระราชินีก็เป็นพระราชินีองค์ของรัชกาลที่10ในปัจจุบันอันนี้ในรัชกาลที่9เมื่อพระราชินีทรงพระชนมายุครบ60นะ60,000 ปีไหนละลืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้มาคำปารภไม่ได้มาพูดถึงนานแล้วเดี๋ยวก่อนพศไหนแล้วเนี่ยสิบสองสิงหา2535สิบสองสิงหา2535เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5 รอบ60 ปีห้ารอบ60 ปี12 สิงหา2535โอ้โหมากี่ปีมาแล้วเนี่ย45 55 65โอ้30 ปี67 32 ปีพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงก็ตอนนี้92,000 ปีแล้ว92,000 ปีมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่ได้มา32 ปีแล้วเนี่ย32 ปีแล้วอันนั้น6 5 รอบอายุพระชนมายุ60ตอนนี้92ก็32 ปี
เก่าแก่ละเก่าแก่32 ปีละปิณฑปาตะปาลิสุทธิสูตรว่าด้วยการทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์การทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ยังไงอยู่ในหน้าที่498ข้อที่438สมัยที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นคือออกจากสมาบัติการเข้าฌานสมาบัติ8เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระตรัสถามว่าสารีบุตรเธอมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็นส่วนมากในบัดนี้คืออยู่ด้วยธรรมอะไรมาอยู่ด้วยธรรมอะไรเรียกว่าวิหารธรรมเป็นส่วนมากในบัดนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเมื่อกี้ที่ป่าหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้คืออยู่ด้วยความว่างเปล่าความว่างเปล่าคือสุญญตาธรรมเป็นส่วนมากในบัดนี้เป็นส่วนมากในบัดนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ดีละดีละสาธุ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 ดีละสาธุได้ยินว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้ถือว่ามหาบุรุษเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระตถาคตและพระมหาสาวกทั้งหลายสาวกผู้ใหญ่สาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นธรรมของมหาบุรุษในที่นี้นะโอ้สารีบุตรอยู่ในวิหารธรรมของมหาบุรุษว่างั้นนะดีละดีละว่างั้นเพราะว่าวิหารธรรมของมหาบุรุษนี่ก็คือสุญญตาสุญญตาเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากภิกษุนั้นพิจารณาว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดประเทศนี้ไม่ได้หมายถึงประเทศไทยประเทศอินเดียนะหมายถึงที่แห่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยบริเวณหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าประเทศเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดโทสะความขัดข้องขัดเคืองขุ่นเคืองโมหะความลุ่มหลงหรือปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาบ้างไหมอันนี้พระพุทธองค์ตรัสถามเองตอบเองนะถามเองตอบเองถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอยู่ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียกุศลบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นก็คือมีฉันทะราคะโทสะโมหะเนี่ยนะมีความใคร่มีความกำหนัดมีความโกรธเคือง
มีความลุ่มหลงมีความพอใจโดยเฉพาะกามฉันทะพอใจในเรื่องกามเนี่ยพึงพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเป็นต้นกลับมาแล้วไม่มีฉันทะไม่มีราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะความขุ่นเคืองแห่งใจเนี่ยในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาสารีบุตรภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหละอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหละก็คือว่าไม่มีฉันทะเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งแห่งใจความคุณเคืองตงุดตงิดในใจก็พึงศึกษาในธรรมที่เป็นกุศลธรรมนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเหมือนกันนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสารีบุตรต่อไปนี้เป็นข้อ439อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเป็นต้นพอกลับมาแล้วเนี่ยในที่นั้นๆเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะปฏิฆะแห่งใจในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูบ้างไหมคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะและโผฏฐัพพะเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะและปฏิฆะในเสียงบ้างไหมต่อไปในกลิ่นบ้างไหมในรสบ้างไหมรสของอาหารเนี่ยนะเราบิณฑบาตมาเอามาฉันนะเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะไว้ในรสนั้นแล้วก็โผฏฐัพพะที่ถูกต้องกายเราบ้างไหมแล้วก็ความคิดหรือธรรมะที่เกิดขึ้นทางใจของเราอยู่บ้างไหมมีฉันทะราคะโทสะโมหะบ้างไหมเมื่อเราไปบิณฑบาตกลับมาแล้วเนี่ย ยังมีอยู่เหมือนเดิมท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธองค์ถ้ายังมีอยู่เหมือนเดิมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพึงพยายามละอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรากลับจากบิณฑบาตมาแล้วฉันภัตตาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีนะไม่มีความพอใจไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีปฏิฆะในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งของต่างๆที่มากระทบกายแล้วก็ธรรมะหรือความคิดที่มากระทบใจหรือเกิดขึ้นกับทางใจเธอพึงศึกษาและปฏิบัติในกุศลธรรมเหล่านั้นเนืองเนืองหรือเนืองนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนืองนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางวันอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหละอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั่นแหละเดี๋ยวหมดเวลาอีก นะอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหละอีกประการหนึ่งเดี๋ยวอันนี้
อันนี้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ในอินทรีย์ทั้งหกในอินทรีย์ทั้งหกต่อไปเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วหรือหนอพิจารณาว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ว่าเรายังละนิวรณ์ห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็คือความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยหรือกามะฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาความชอบความชังความง่วงความภูมิความสุขแล้วระดับอะไรหรือยังแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์ก็หมายถึงว่าถึงพิจารณาตามธรรมที่เราละได้คือนิวรณ์ทั้งห้าเราละได้ไม่มีความชอบไม่มีความชังไม่มีความง่วงไม่มีความฟุ้งไม่มีความสงสัยให้ตามศึกษาและพิจารณาอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนต่อไปข้อที่442หน้า501อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเรากำหนดรู้อุปาทานขันธ์ห้าได้แล้วหรือหนออุปทานขันธ์คือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราละได้หรือยังละการยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานขันธ์แล้วก็ปัญจุปาทานขันธ์ทาทุกขาซึ่งความทุกข์เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเราละได้หรือเนาะแต่เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเรายังละไม่ได้ก็พึงพยายามละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาดูรู้อยู่ว่าเราละได้แล้วก็พึงตามศึกษาในกุศลธรรมนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นนั่นแหละอันนี้เป็นข้อที่442ต่อไปข้อ443อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4ได้แล้วหรือหนอสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตามพิจารณากายนะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเวทนาด้วยเวทนา5กายเนี่ย6อย่างนะตั้งแต่อานาปานสติแล้วก็อิริยาบถน้อยใหญ่แล้วก็สัมปชัญญะทั้ง4ข้อสัมปชัญญะ4ข้อแล้วก็จตุธาตุจตุธาตุการตามระลึกถึงธาตุตามความเป็นจริงความสะไม่สะอาดปฏิกูลความปฏิกูลของสิ่งต่างๆตลอดถึงสุดท้ายจตุธาตุววัฏฐานจตุธาตุววัฏฐานคือการกำหนดธาตุสี่ว่าเป็นหนึ่งนะคือความไม่แน่แท้ไม่คงทนเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวเป็นตนของเราเป็นอนัตตาอย่างเงี้ย
อันนี้คือเรื่องของสติปัฏฐานสี่นะข้อที่หนึ่งเวทนาก็เวทนาสามเวทนาห้าจิตจิตเศร้าหมองจิตไม่เศร้าหมองจิตมีราคะโทสะโมหะหรือจิตไม่มีราคะโทสะโมหะนี่ตามระลึกถึงจิตเราตามระลึกถึงจิตอย่างนี้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ได้แล้วหรือยังไม่ได้ได้ทำหรือยังไม่ได้ทำทำแล้วทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็พึงพยายามในการเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ได้แต่ถ้ารู้ว่ากำหนดรู้ว่าเราทำได้แล้วเราเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แล้วก็พึงพิจารณาตามศึกษาพิจารณาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรักษาสิ่งที่เราทำได้แล้วนั้นให้คงอยู่คงทนสืบต่อไปไม่ให้ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆว่าให้เสื่อมคลายไปเรื่อยๆมาให้ละทิ้งไปนะตามศึกษาและปฏิบัติอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์อย่างนั้นนั่นแหละนี่ต่อไปข้อที่444อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาว่าเราเจริญสัมปทานสี่ได้แล้วหรือน้องสัมปทานสี่นี่ก็คือความเพียรในการป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในการทิ้งในการละหรือประหารอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็สามทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นทั้งกายวาจาและใจนะแล้วก็ข้อสี่อนุลักษณาประธานนี่ก็คือรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่ยงคงทนตลอดไปทั้งสี่อย่างนี้เราทำได้หรือยังถ้ารู้ว่ายังทำไม่ได้ก็พึงพยายามทำให้ได้ถ้ารู้ว่าทำได้แล้วก็ตามศึกษารักษาไม่ให้หดไม่ให้หายนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ด้วยปีติปราโมทย์นี่เป็นข้อที่444ตอง4ข้อตอง4เนี่ยสำคัญนะคือสัมมัคคประธานต่อไป445อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นว่าเราเจริญอิทธิบาท4ได้แล้วหรือหนอเจริญอยู่หรือหนออิทธิบาท4นี่คืออะไรก็คือความอะไรความสำเร็จความสำเร็จเจริญอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามมีเรามีฉันทะหรือยังเรามีวิริยะคือความเพียรหรือยังจิตตะเอาใจใส่แล้วยังแล้วก็วิมังสาพิจารณาไตรตรองอยู่หรือยังถ้าเห็นว่ายังไม่ได้ทำหรือยังไม่สมบูรณ์ทำอิทธิบาท4ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็พึงพยายามในการทำอิทธิบาท4นี้ให้ได้ถ้าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าโอ้ทำได้แล้วนะรักษาหัวข้อทำอิทธิบาท4นี่ได้อย่างสมบูรณ์ก็พึงตามรักษาและปฏิบัติต่อสืบต่อไปอยู่ด้วยปีติปราโมทย์เถิดนี่อันนี้ในข้อที่145ต่อ445ต่อไป446446
อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นว่าเราเจริญอินทรีห้าได้แล้วหรือหนออินทรีห้านี่อะไรอินทรีห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีห้านี่ศรัทธาวิริยะสติวิริยะสติสมาธิปัญญาเราทำได้แล้วหรือได้แล้วหรือหนอเจริญเจริญอินทรีห้าได้หรือหนอเจริญอินทรีห้านี่คือทำให้มันเท่ากันนะทำให้มันเท่ากันก็คือศรัทธากับปัญญาให้เสมอกันข้อ1กับข้อ5ข้อ2กับข้อ4คือวิริยะและสมาธิให้เสมอกันได้หรือยังส่วนข้อที่3คือสติคอยควบคุมทั้ง4ข้อนี้ทั้ง2คู่ดูแลทั้ง2คู่สตินี่นะสติข้อที่3ดูแลทั้ง2คู่ให้เสมอกันไม่ให้ยิ่งไม่ให้ย่อนกว่ากันไม่ให้ยิ่งไม่ให้ย่อนกว่ากันได้แล้วหรือหนอถ้าไม่ได้ก็พึงพยายามให้ได้ทำไม่ได้ถ้าได้แล้วก็พยายามรักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเหมือนกันนะเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าให้หดหายอย่าให้สูญหายไปพยายามศึกษาและปฏิบัติตามอยู่ตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทอันนี้ก็ข้อ446อันต่อไป447หน้า502นะ502 447บอกว่าเราเจริญพละ5ได้แล้วหรือหนออันนี้อันเดียวกันพละ5กับอินทรีย์5นี่หัวข้ออันเดียวกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนเดียวกันถ้าได้ถ้ายังไม่ได้ก็พยายามให้ได้ถ้าได้แล้วก็รักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มต่อไป448เราเจริญโพชฌงค์7ได้แล้วหรือหนอโพชฌงค์7นี่มีอะไรบ้างอะโพชฌงค์7ก็ตั้งแต่สติธรรมวิจัยปีติปัสสัทธิเดี๋ยวๆวิริยะอ่ะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเราเจริญได้หรือยังโพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้ถ้าเรารักษาได้ไม่ได้ก็ต้องพยายามนะถ้าได้แล้วก็รักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม449ทีนี้เราเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วหรือหนออริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นที่รู้กันสัมมาสติเป็นต้นนะเดี๋ยวก่อนสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดได้แล้วหรือหนอถ้าไม่ได้ก็พยายามให้ได้ถ้าได้แล้วก็รักษาไว้ทั้งกลางทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ให้สูญหายอยู่ด้วยปีติประโมทเหมือนกันต่อไปสี่ห้าศูนย์ต่อไป450ตอนนี้รู้สึกจะเหงาเหงาเพราะไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์นะทาง Facebook ไลฟ์ก็ไม่มี FC เข้ามาพูดคุยด้วยไม่มี FC เข้ามาพูดคุยเนื่องจากว่าทำเครื่องมันเสียอินเทอร์เน็ตที่ทำมันขัดข้องไลฟ์สดไม่ได้ก็เลยนี่มาจัดทางนินจานี่จัดทางนินจา
ไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาได้ก็ดูพูดไปพูดมาก็ง่วงหลับมันไม่มีเอฟซีเข้ามาพูดคุยด้วยต้องขออภัยก็ง่วงไปบ้างบางทีหลับไปไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดไปหลับ 450ทีเนี้ยเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือยังอันนี้ก็สำคัญนะวิปัสสนาเนี่ยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยการทำจิตให้สงบได้หรือยังแล้วก็ทำเจริญปัญญาแล้วหรือยังอันนี้ก็451สารีบุตรอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายละเราทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วหรือน้องวิชาคือความรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละวิมุตติก็เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นเองเจโตวิมุตติเกิดจากสมถะปัญญาวิมุตติเกิดจากวิปัสสนาการเจริญสมถะการเจริญวิปัสสนานั่นเองแต่ด้านนี้เป็นผลของมันเป็นผลของมันเราได้วิชาหรือยังเราได้วิมุตติหรือยังถ้าไม่ได้ก็พยายามถ้าได้แล้วก็รักษาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์เถิดต่อไปข้อสุดท้าย452สารีบุตรก็ในอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้บิณฑบาตให้บริสุทธิ์ได้ทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์อย่างนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้พิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ในอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจักบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พยายามสมณะพราหมณ์ทั้งหมดนั้นก็พยายามในการที่ในพยายามให้เกิดขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมพิจารณาอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจักทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเวลาใกล้หมดพอดี อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละปินดปาตะปาริสุทธิสุดจบ เวลาก็หมดพอดีจบแล้วเวลาก็หมดพอดีดังนั้นก็จะต้องนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากท่านผู้ฟังไปละในวันนี้วันต่อไปก็ค่อยมาฟังกันอีกมาคุยกันอีกนะอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจับต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันหน้าท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดทำเลิศหลายเก้าโมงแปดโมงตรงสี่ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะ
นี่สำหรับตอน4-5 ทุ่ม5 ทุ่มตรงเที่ยงคืนเที่ยงคืนขอทุกท่านสบายดีวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำด้วยกาบกลอนคำฉันท์ประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร